ดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องตาดำชาแนลนะคะวันนี้มีวิธีการทอดปลาสลิดแล้วก็วิธีการเตรียมปลาสลิดหลังจากที่เราซื้อมาอย่างไรให้ทอดแล้วไม่เหม็นแล้วก็ทอดออกมาแล้วผิวหนังของปลาสลิดไม่ติดกระทะนะคะแล้วก็ออกมาเหลืองสวยงามง่ายๆเลยค่ะมาดูกันเลยนี่นะคะก็เป็นปลาสลิดที่เราซื้อมาค่ะซึ่งส่วนใหญ่เขาจะตากแค่ประมาณ1แดดแล้วก็เขาจะยังไม่แห้งมากแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามีสารเคลือบอะไรหรือเปล่านะคะก่อนอื่นเราจะต้องนำมาล้างน้ำให้สะอาดค่ะเราจะเห็นว่าที่ผิวเขาจะออกลื่นๆหน่อยนะคะก็ล้างน้ำแล้วก็เสด็จน้ำให้เรียบร้อยเราล้างน้ำเรียบร้อยเสร็จแล้วนะคะเราจะนำไปตากค่ะก็ตากให้แห้งนะคะที่ประมาณ1วันค่ะตัวปลาสลิดเขาก็จะมีความแห้งขึ้นอีก1แดดนะคะจากนั้นเดี๋ยวเราจะนำไปเตรียมเพื่อทำการทอดกันค่ะนี่นะคะเราก็จะได้ปลาสลิดหลังจากที่เราทำการตากเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาทำการบั้งนะคะโดยวิธีการบั้งนี่ก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆว่าจะชอบแบบบั้งทีๆหรือเปล่าส่วนตัวก็จะบั้งประมาณ 3-4 ขีดนะคะต่อตัวค่ะจากนั้นก็จะนำมาทอดนะคะเราก็ใส่น้ำมันประมาณท่วมตัวปลานะคะหรือประมาณครึ่งตัวค่ะจากนั้นก็ตั้งกระทะแล้วก็ตั้งน้ำมันให้ร้อนนะคะจะต้องเป็นน้ำมันที่ร้อนจัดพอน้ำมันเริ่มร้อนนะคะเราจะใส่ตัวปลาสลิดลงไปแล้วก็ทำการทอดค่ะจากนั้นก็จะเบาไฟลงมาเป็นไฟปานกลางนะคะแล้วก็ทอดไปเรื่อยๆอย่ากลับบ่อยนะคะในการทอดนี่นะคะพอทอดไปประมาณ 3-4 นาทีเราก็ลองพลิกดูนะคะว่าปลาเนี่ยมีความเหลืองหรือยังจากนั้นก็ทำการกลับด้านแล้วก็ทอดต่อจนกระทั่งเขาเหลืองอีกด้านค่ะก็เสร็จเรียบร้อยก็จะเห็นว่าวิธีนี้จะทำให้แม้เราไม่ใช้กระทะเทฟลอนนะคะตัวผิวของปลาเนี่ยก็ไม่ติดกระทะค่ะทอดออกมาสวยงามความเหลืองความกรอบก็ขึ้นอยู่กับเราเลยค่ะถ้าใครชอบกรอบมากก็ทอดนานหน่อยค่ะนี่นะคะก็จะได้ปลาสลิดทอดเรียบร้อยแล้วค่ะง่ายๆเลยแล้วก็เนื้อปลานะคะผิวของตัวปลาเนี่ยไม่ติดกระทะออกมาสวยงามน่ารับประทานเลยจากนั้นก็เตรียมพร้อมเสิร์ฟกับข้าวสวยร้อนๆค่ะหวังว่าเพื่อนๆทุกคนคงจะชอบคลิปนี้นะคะถ้าชอบคลิปนี้รบกวนกดติดตาม Subscribe กดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่กับคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ